สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการกสิกรรมและป่าไม้พบกับข้าพเจ้าเวียงสมัยพุทธวงศ์รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการซึ่งรายการของพวกเราจะนำเอาโครงเขตเรื่องงานทางด้านกสิกรรมและป่าไม้พร้อมด้วยการเคลื่อนไหวภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรทัศน์แห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งมาพบกันในระยะทำอีกของทางรายการนั้นจะให้ทุกท่านนั้นได้ไปรับชมข่าวจากทางรายการของพวกเรากันก่อนซึ่งจะเริ่มกันที่ข่าวกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เผยแพร่เสื่อมซึมนิติกรรมคำสั่งของศูนย์กลางพรรคและบรรดานิติกรรมของรัฐบาลเพื่อปฏิบัติตามแผนการจัดตั้งเผยแพร่เสื่อมซึมเอกสารของพรรคและรัฐบาลในระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2021กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสื่อมซึม6เอกสารสำคัญคือ 1. มติของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาของพรรคเพื่อสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงและลึกซึ้งเวียกงานพนักงาน 2. คำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคว่าด้วยเวียกงานปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งของบรรดากระทรวงองค์การและท้องถิ่น 3. มติของรัฐบาลว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบการจัดตั้งผันขยายมติสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขความทุกข์ยากทางด้านเศรษฐกิจการเงิน 4. คำสั่งของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีการคุ้มครองและต้านการหัวไหลของรายรับงบประมาณแห่งรัฐ 5. ดำรัสของรัฐบาลว่าด้วยลดของรัฐ 6. ดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้เลขที่603ทับนย.ลงวันที่15ตุลาคม2021โดยการเป็นประธานของสหายปริญญาเอกเพชรพรหมพิพักกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้โดยมีห้องเลขาคณะพรรคกระทรวงคณะประจำพรรคกระทรวงคณะพรรคกระทรวงเลขาห้องเลขาจากบรรดาคณะพรรค5ฐานหน่วยพรรค5ฐานหัวหน้ากลุ่มห้องกลุ่มสถาบันศูนย์และหัวหน้าแผนกรวมรับฟังทั้งหมด103สหายยิง14สหายเอกสารที่นำมาเผยแพร่เสื่อมซึมครั้งนี้แม้มีเนื้อในที่ติดพันกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติปี2021ติดพันกับแผนพัฒนาเวียกงานกสิกรรมและป่าไม้ปี2021และแผนการปี2022สหายเลขาคณะพรรคกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้กล่าวว่าเอกสารดังกล่าวแม้มีความสำคัญต่อแขนงการกสิกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นเพื่อพร้อมกันนำไปเผยแพร่เสื่อมซึมให้พนักงานของตนให้ทั่วถึงและเข้าใจอย่างลึกซึ้งพร้อมนั้นยังได้เน้นนักให้พนักงานลักแรงบรรดากรมสถาบันศูนย์จงพร้อมกันพันขยายเข้าสู่เวียกงานตามภาระบทบาทที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จตามคาดหมายรับประกันประสิทธิภาพประสิทธิผลเป็นอย่างดีเป็นต้นการสุกโยส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารบริโภคภายในเพื่อทดแทนการนำเข้าเป็นสินค้าส่งออกกำหนดเขตดินทำการผลิตกสิกรรมให้จัดแจ้งการสุกโยส่งเสริมผลิตภัณฑ์กสิกรรมที่ได้ตกลงแล้วและสืบต่อการเจรจาเพิ่มจำนวนสินค้ากสิกรรมเพื่อส่งออกกับประเทศใกล้เคียงและประเทศอื่นในท่ามกลางการระบาดของพยาธิโควิด-19 การเฮ็ดเวียกให้แท้เหมาะกับการดำรงชีวิตในรูปแบบใหม่พร้อมทั้งพร้อมกันปฏิบัติมาตรการควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด-19และเฮาก็มาต่อกันที่ข่าวการผลิตพืชตระกูลหมากเกี้ยงเป็นสินค้าเพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อจัดตั้งปฏิบัติในการพันขยายวาระแห่งชาติและมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการผลิตพืชเป็นสินค้าเพื่อส่งออกนำเอาเงินตาเข้ามาประเทศกรมปลูกฝังกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้เสนอสภาพการผลิตพืชตระกูลหมากเกี้ยงเซนหมากผูกหมากเกี้ยงและหมากหนาวเป็นสินค้าเพื่อส่งออกจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี2021ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกพืชตระกูลหมากเกี้ยงทั่วประเทศทั้งหมด 3,600 กว่าเฮกตาร์ผลผลิต 57,500 เฮกตาร์ในนี้เนื้อที่ผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งออกมี 2,500 เฮกตาร์หรือเท่ากับ 70%ผลผลิตประมาณ 50,000 กว่าต้นกว่ำเอา9แขวงคือหลวงน้ำทาบ่อแก้วสยามบุรีหลวงพะบางนครหลวงจันทน์บริคำไซสวรรณเขตจำปาสักและแขวงอัตตปือโดยมี9บริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้สุกยู่และลงทุนในฮุกแบบ 2+3 และเสาดินน้ำประชาชนคาดคะเนผลผลิตเบื้องต้นที่จะส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีนมีประมาณ 50,000 ต้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในต้นปี2022เป็นต้นไป
สำหรับตัวเลขการส่งออกพืชภายใน10เดือนของปี2021ผ่านมามีทั้งหมด800กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบใส่ระยะเวลาเดียวกันของปี2020ผ่านมา623ล้านดอลลาร์สหรัฐเห็นว่าเพิ่มขึ้น29%หรือเท่ากับ148ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้หลายกว่า80%ของมูลค่าส่งออกทั้งหมดแมนตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและพืชที่ส่งออกหลายกว่าหมู่แมนมันต้นหมากกล้วยหมากโมอ้อยยางพารากลุ่มปลูกฝังในน้ำเป็นองค์การป้องกันพืชแห่งชาติ NPPO ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ดำเนินการเจรจาเทคนิคเปิดตลาดกับกลุ่มกักกันพืชและสัตว์องค์การบริหารภาษีแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งออกหมากผุกหมากเกี้ยงและหมากหนาวไปสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยใช้เวลาเกือบ3ปีเริ่มแต่ปี2019เป็นต้นมาจนถึงมื้อนี้โดยผ่านขบวนการเจรจาและปฏิบัติตามขั้นตอนตามคำสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เลขที่0101ทับกปลงวันที่20มังกร2020และคำแนะนำของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เลขที่1288ทับกปลงวันที่30กันยายน2021ซึ่งในต้นเดือนพฤศจิกายนี้สถานเอกอัครราชทูตลาวที่นครหลวงปักกิ่งและฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตกเห็นดีเป็นเอกภาพและกำหนดเอาวันที่5พฤศจิกายน2021เป็นมื้อลงนามดังนั้นจึงได้จัดพิธีเซ็นอนุสัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออกพืชตระกูลมะเกี้ยงมะเกี้ยงเปลือกหนาหมากผุกและหมากหนาวเหลืองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกียรติเซ็นฝ่ายลาวโดยทานปริญญาเอกเพชรภูมิพิพักรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เซ็นฝ่ายจีนโดยทานหนียั่วเฝิงรัฐมนตรีองค์การบริหารภาษีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีหัวหน้าห้องหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานอย่างพร้อมเพรียงและเฮาก็มารับชมกันเติมอีกหนึ่งข่าวกองประชุมริเริ่มการนำไส้รายงานการวิจัยเกี่ยวกับเส้นทางสู่ระบบเสบียงอาหารที่ยืนยงเพื่อกระเกียมความพร้อมในกองประชุมโตมนครั้งที่13ที่มีแผนจะจัดขึ้นในวันที่17พฤศจิกายนนี้ที่นครหลวงวิ่งจันทร์วันที่9พฤศจิกายน2021กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้องค์การอาหารและการเกษตรFAO และองค์การสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว UN ได้จัดกองประชุมการริเริ่มการจัดตั้งปฏิบัติบทรายงานการวิจัยเส้นทางสู่ระบบเสบียงอาหารที่ยืนยงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้นโดยผ่านระบบประชุมทั้งไก่โดยการเป็นประธานร่วมของท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิพักรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้และท่านนางซาร่าเซเกเนสผู้ประสานงานขององค์การอาหารสหประชาชาติประจำลาวซึ่งบทรายงานดังกล่าวนี้ประกอบมี4หัวข้อคือ 1. การหาประกันเสบียงอาหารที่ปลอดภัยและมีโภชนาการให้แก่ทุกคน 2. การส่งเสริมการผลิตในระดับที่เพียงพอแต่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. การสร้างและเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 4. การแจกจ่ายผลประโยชน์ให้เท่าเทียมและการสร้างความยืดหยุ่นต่อกับความเสี่ยงผลกระทบและความกดดันต่างๆซึ่งนำเสนอต่อที่ประชุมโดยท่านปริญญาเอกพรหมมีอินทิจักรห้องหัวหน้ากรมแผนการและการเงินกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ท่านนางซาร่าเซเกเนสผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เน้นย้ำในบทรายงานดังกล่าวว่าการผลิตเกษตรกรรมสะอาดจำเป็นต้องได้มีการลงทุนการฝึกอบรมและต้องได้เอาใจใส่ให้ทั่วถึงโดยเฉพาะบรรดาโครงการขนาดใหญ่แม้นต้องได้เอาใจใส่ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรขนาดน้อยโดยเฉพาะในเขตที่มีความยุ่งยากหับประกันว่าพวกเขาต้องได้หับความเท่าเทียมกันที่ยืนยงและสิทธิ์ในการเข้าถึงที่ดินรวมเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องมือหับใส่และความรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกิจของพวกเขาพร้อมเดียวกันนั้นท่านปริญญาเอกเพชรพรหมพิพักรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ยังได้กล่าวในโอกาสเป็นประธานของกองประชุมว่ากองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายและสำคัญเพื่อเป็นการเสนอและผ่านบรรดาข้อมูลสำคัญของบทรายงานระดับชาติเกี่ยวกับเส้นทางเข้าสู่ระบบเสบียงอาหารที่ยืนยงซึ่งเป็นมากผลของความพยายามและเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและบรรดาคู่ร่วมพัฒนาในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับระบบเสบียงอาหารโดยบทรายงานครั้งนี้ได้แสดง
งให้เห็นถึงโอกาสสิ่งท้าทายเฉพาะของลาวเฮาพร้อมทางปรึกษาหารือขอบเขตและองค์ประกอบระบบเสบียงอาหารในส่วนที่ยู่หนุนซึ่งกันและกันเพื่อแนะใส่เส้นทางก้าวสู่ระบบเสบียงอาหารที่ยืนยงกว่าเก่าในนามกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็คือรัฐบาลลาวหวังอย่างยิ่งว่าจะพยายามร่วมกันพันขยายบรรดาข้อแนะนำที่ได้กำหนดจากบทรายงานครั้งนี้เข้าสู่ตัวจริงและนำเอาผลประโยชน์สู่ประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศและเฮาก็มาปิดท้ายกันที่ข่าวกองประชุมหลายฝ่ายเกี่ยวกับการลงทุนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ขั้นศูนย์กลางกองประชุมหลายฝ่ายเกี่ยวกับการลงทุนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้ที่มีความรับผิดชอบขั้นศูนย์กลางจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนร่วมกับกรมแผนการและการเงินกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้โดยผ่านระบบกองประชุมทั้งไก่ได้จัดขึ้นในวันที่10พฤศจิกายน2021สนับสนุนโดยแผนงานที่ดิน GIS และองค์การอาหารและการเกษตรโดยการเป็นประธานร่วมของท่านอุตแก้วแก้วดวงศิลป์หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนท่านนางวีวาเปดิเกอร์ผู้จัดการโครงการคุ้มครองการลงทุนด้านที่ดินที่มีความรับผิดชอบจะตั้งปฏิบัติร่วมกันกับแผนงานที่ดี GIS มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐคู่ร่วมพัฒนาองค์การจัดตั้งทั้งสังคมภาคส่วนธุรกิจเกษตรกรรมและป่าไม้จุดประสงค์แม่นเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการลงทุนที่มีความรับผิดชอบด้านเกษตรกรรมและป่าไม้อยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อสร้างความเข้าใจและตีราคาคืนเกี่ยวกับสภาพการจัดตั้งปฏิบัติการลงทุนด้านเกษตรกรรมและป่าไม้พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนที่ดีที่ได้จัดตั้งปฏิบัติและการนำใช้เครื่องมือต่างๆเช่นการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการมีส่วนร่วมของชุมชนกลไกการประสานงานการเช่าที่ดินสัญญาเกษตรกรรมและเพื่อสร้างความรับรู้และมีความเป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับบทบาทของบรรดาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและกำหนดวิธีการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการร่วมมือระหว่างบรรดาแขนงการของรัฐภาคส่วนธุรกิจชุมชนองค์การจัดตั้งทั้งสังคมและคู่ร่วมพัฒนาเพื่อให้มีการปรับปรุงการจัดตั้งปฏิบัติปรับปรุงบรรดาช่องว่างที่มีอยู่และการประเสริฐหน้าในการแก้ไขปัญหาสิ่งท้าทายต่างๆกองประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินเป็นเวลา1วันจึงสำเร็จท่านผู้ชมและที่ผ่านไปทั้งหมดนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในอาทิตย์นี้จากนี้ไปจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮากันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการหินสีทองหินสีทองการค้าขายคู่โบตาเมื่อท่านคิดถึงเครื่องกลจักรหับใช้การเกษตรต้องมาที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์จำหน่ายรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถดำนารถโจกหรืออุปกรณ์ตบพวงทุกชนิดและอะไรของแท้ยี่ห้อคูบาต้าจากญี่ปุ่นทั้งสุดและพรรับประกันคุณภาพมีบริการหลังการขายและส่งแปลงถึงที่วงไวทันใจและเสื่อมันได้ด้วยในสร้างที่ชำนาญงานมีประสบการณ์หลายกว่า10ปีพิเศษผ่อนสินค้ายี่ห้อคูบาต้าจากบริษัทพวกเฮาดอกเบี้ยต่ำผ่อนยาวถึง4ปีสนใจติดต่อสอบถามและพัวพันได้ที่บริษัทอินซีทองมอเตอร์ขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บ้านหนองล่วงเหนือเมืองศรีโคตรบองนครหลวงเวียงจันทน์โทร0309860444สาขาบริคำไซตั้งอยู่เมืองปากซันหน้าตลาดอินดูจีนโทร0547909555กลับเข้ามาสู่ระยะที่2ของทางรายการจะนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมการผลิตพืชในอนาคตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวการผลิตพืชในอนาคตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในระยะเดือนนี้กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินเกษตรกรรมโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติกรมการสิ่งแวดล้อมโลกโครงการสร้างความเข้มแข็งระบบติดตามและข้อมูลข่าวสารอุตุเกษตรซามิสแม้นจะได้เปิดการนำใช้ระบบคุ้มครองข้อมูลข่าวสารทรัพยากรดินเอลลิมส์อย่างเป็นทางการในเวไวนี้
หลายคนอาจคิดว่าระบบเอลิมส์แม่นเป็นเพียงแต่แผนที่เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินเกษตรกรรมและสถาบันค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทได้พัฒนาระบบที่ดีขึ้นซึ่งช่วยในการผสมประสานแนวความคิดและข้อมูลเทคนิคในการวางแผนเวียกงานเกษตรกรรมบทเรียนระยะผ่านมาเห็นได้ว่าการเข้าถึงและการนำใช้ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยรัฐบาลและภาคส่วนอื่นๆแม้นค่อนข้างยากนี่แม้นแสดงให้เห็นว่าพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและการสนองเครื่องมือต่างๆในการเชื่อมโยงกันระหว่างศูนย์ข้อมูลด้วยกันค่อนข้างมีจำกัดการนำใช้สถานการณ์ของผลผลิตพืชในอนาคตได้มีการสร้างแผนที่2เรื่องขึ้นคือ1สำหรับสาลีในอนาคตและอีกอันนึงสำหรับอนาคตของมันต้นแผนที่เหล่านี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายและนักวางแผนการสร้างแผนที่เรื่องได้ถูกนำใช้เพื่อกำหนดเรื่องเกี่ยวกับพืชบุเรียมาซิสเฉพาะใดหนึ่งเป็นการจำลองรูปแบบของพืชโดยอิงใช้การเปลี่ยนแปลงของดินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการสร้างแผนที่เรื่องกำหนดการผลิตพืชประกอบด้วยข้อมูลที่หลากหลายและแตกต่างกันระหว่างปัจจุบันและอนาคตหรือเป็นพืชเศรษฐกิจนอกนั้นยังเป็นการพัฒนาของต้องโสมมูลค่าเพิ่มของพืชบางชนิดแผนที่ที่ได้เฮ็ดมาฮอดปัจจุบันนี้แม่นสำหรับสาลีกับมันต้นซึ่งสถาบันค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทและกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินเกษตรกรรมแม่นได้ยื่นประวัติแผนที่นี้เพื่อปรึกษาหารือนำกลุ่มนโยบายและนิติกรรมกลุ่มดังกล่าวแม่นจะได้ทดลองนำใช้ประวัติแผนที่นี้กับบรรดาแขวงที่ปลูกพืชดังกล่าวนี้บรรดานักเชี่ยวชาญนักวิชาการจากภาครัฐและเอกชนจากบรรดาแขวงดังกล่าวจะสมทบกันบรรดาเชี่ยวชาญด้านเทคนิคอยู่ศูนย์กลางเพื่อปรับปรุงให้คำขีดเห็นหรือปรับแก้ประวัติแผนที่ดังกล่าวเนื่องจากการระบาดของพยาธิโควิด-19 การลงพื้นที่ตัวจริงได้เลื่อนไปและอาจจะได้จัดตั้งปฏิบัติในเวไวนี้ปัจจุบันนี้สถาบันค้นคว้าเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทและกรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินเกษตรกรรมแม่นได้เริ่มสร้างประวัติแผนที่สำหรับกล้วยและกาเฟท่านผู้ชมสำหรับเรียกดีคนเด่นในอาทิตย์นี้จะขอนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมเทคนิคการเลี้ยงกบขอเชิญท่านผู้ชมรับชมได้การผลิตลูกกบแบบวิธีเครื่องเทียมเครื่องธรรมศาสตร์โครงการเกษตรกรรมเพื่อโภชนาการแม่นโครงการหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวเกษตรกรในด้านเทคนิคการปลูกการเลี้ยงและได้จัดตั้งปฏิบัติโครงการอยู่400บ้าน12เมืองใน4แขวงภาคเหนือของลาวจุดประสงค์แม่นเพื่อประกอบส่วนในการลดพ้นความทุกข์ยากและการขาดสารอาหารของประชาชนผู้ทุกข์ยากในเขตชนบทและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าผู้ทุกข์ยากให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการผลิตเกษตรกรรมที่หลากหลายชนิดเพื่อรับประกันให้มีอาหารเพียงพอและมีโภชนาการเทคนิคการปลูกการเลี้ยงที่ทางโครงการได้ส่งเสริมให้แก่ชาวเกษตรกรรวมมีทั้งหมด29เทคนิคหนึ่งในนั้นก็แม่นเทคนิคการเลี้ยงกบและการผลิตลูกกบท่านนางแสงเพชรไม้บุญตีประชาชนบ้านล่องปิ่วเมืองคำแขวงเสียงขวางเป็นสาวเกษตรกรตัวแบบทางด้านเกษตรกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการเกษตรกรรมเพื่อโภชนาการในการฝึกอบรมจากศูนย์เรียนรู้โภชนาการและได้รับทุนส่วนครัวลาวได้เลี้ยงปลาดุกผลิตลูกปลานิลเลี้ยงไก่ลาดเลี้ยงหมูลาดเลี้ยงกบและผลิตลูกกบไว้บริโภคภายในครอบครัวและขายจำนวนหนึ่งเพื่อสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวกบเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันย้อนอันจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและการบุกเบิกพื้นที่ทำการผลิตต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงที่อยู่อาศัยและแรงขยายพันธุ์ของกบซึ่งเป็นสาเหตุให้จำนวนของกบในธรรมชาติลดลงดังนั้นการเลี้ยงกบก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญในการขยายพันธุ์ในเขตชนบทซึ่งเป็นการสร้างรายรับให้แก่ประชาชนและทั้งเป็นการสนองธาตุสิ้นที่จำเป็นให้แก่ท้องตลาดการเลี้ยงกบมันเลี้ยงใหญ่ไวเลี้ยงง่ายสามารถเลี้ยงได้ในพื้นที่ที่บ่กว้างหลายสามารถเลี้ยงใส่หนองดินอ่างซีเมนต์เลี้ยงใส่กระสังโดยขนาดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะในพื้นที่น้อยเราสามารถสร้างอ่างประมาณ 2x2 4x3 หรือ 6x8 ต
ามเงื่อนไขที่เหมาะสมโดยการปล่อยแม้นเฮาจะปล่อยในอัตราส่วนประมาณ40หา50ตัวต่อตะแมตซึ่งอันอ้างในระดับ 2x3 นี้อาจจะได้ประมาณ500ตัวส่วนกันให้อาหารครบแม้นเฮาจะให้อาหารที่มีโปรตีนอย่างน้อย 40% โดยแบ่งเป็น2ตอนคือตอนเช้าและตอนแลงส่วนลูกกบแม่นเอาให้อาหารเม็ดน้อยโดยการให้อาหารแม่นเขาจะให้ 10% ของน้ำหนักโตอันยกตัวอย่างคือลูกกบ1กิโลเขาจะให้อยู่100กรัมต่อมือโดยแบ่งเป็น2คาบเช้าแลงส่วนกบใหญ่นี่แม่นเขาจะให้เลี้ยงเป็นกบสิ้นเขาจะให้อยู่ 3% ของน้ำหนักโตโดยแบ่งเช้าแลงเช่นเดียวกันโดยขึ้นแบ่งตามน้ำหนักเช้าแลงการเลี้ยงกบแม่นเฮาจะใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงประมาณ3หา4เดือนแม่นสามารถจำหน่ายสู่ท้องตลาดได้และก็สามารถอันคัดเลือกเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์เพื่อเลี้ยงทอมให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในปีต่อไปได้นะการผสมพันธุ์กบมี2วิธี1การผสมพันธุ์แบบธรรมชาติ2การผสมพันธุ์แบบใช้ฮอร์โมนกระตุ้นการผสมพันธุ์แบบธรรมชาติคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์พร้อมแล้วอันใหม่อ้างแล้วเอาน้ำเข้าแยกกบพ่อแม่พันธุ์ไว้คนละบ้อนเอาพ่อแม่พันธุ์ท่านมาปล่อยใส่กันเปิดน้ำเฮ็ดฝนเทียมให้มันผสมพันธุ์กันเอง2การผสมพันธุ์แบบใช้ฮอร์โมนกระตุ้นเริ่มทวิตนั้นเอาอันพ่อแม่พันธุ์มันมาเลี้ยงก้อนเนาะซื้อตัวน้อยมาเลี้ยงซอกแนวพันธุ์ที่ดีมาเลี้ยงเลี้ยงใส่กระสังแล้วจนฮอดอายุ8เดือนเนาะแล้วก็สร้างอ้างก็อ้างอนุบาลก็อ้างแล้วแล้วก็ฆ่าเสื้ออันใหม่แล้วก็แยกกบพ่อแม่พันธุ์ตัวผู้ตัวแม่เพื่อทอมให้มันสมบูรณ์ตัวผู้จะมีลักษณะตัวน้อยกว่าตัวแม่จะมีก้องเสียงอยู่สองข้างลำตัวมันจะสาตัวแม่มีลักษณะท้องเบ่งขะลำตัวมันจะสาขนาดใหญ่กว่าตัวผู้การเก็บอ้างพ่อแม่พันธุ์เมื่อเฮาก่ออ้างแล้วเอาน้ำเข้า50สังแล้วฟักต้นกล้วยมุนใส่เพื่อฆ่าเสือปะไว้ประมาณทิศหนึ่งแล้วล้างออกแล้วเอาน้ำเข้าไม่10สังตีเพื่อเอาพ่อแม่พันธุ์ลงวิธีเลือกพ่อแม่พันธุ์เฮาต้องเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีแนวพันธุ์ใหญ่บ่เป็นพยาธิแข็งแรงดีอายุ8เดือนขึ้นไปจึงสามารถเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้กบตัวผู้ที่อันพร้อมผสมพันธุ์เวลามันเกี่ยมพร้อมเฮาแย่มือเข้ากองนี่มันจะกอดหัดมือส่วนกบตัวแม่อันเวลาพร้อมผสมพันธุ์ข้างมันจะสารูปข้างมันจะสาแสดงว่าไข่มันตึงสมบูรณ์อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียม1มีโมติเดียม2มีคกบด3มีน้ำกัน4มีแสลง5มีซินเอฟเฟค6มีสำลี7มีน้ำเหล้า 0.5จับตัวผู้ตัวเมมาสั่งเพื่อเกี่ยมสักยาการผสมยาฮอร์โมนเพื่อสักกบพ่อแม่พันธุ์ที่มีน้ำหนัก1กิโลต้องใส่ยาโมติเลียม1เม็ดบดให้ละเอียดจากนั้นใส่แสลงดูดเอายาซินาฟิก 20cc มาผสมใส่ยาโมติเลียมที่บดละเอียดแล้วดูดเอาน้ำกัน 80cc แล้วคนให้เข้ากันดีภ
ภายหลังผสมยาทั้งหมดแล้วเราจะได้นำยาฮอร์โมนเพื่อสักกบพ่อแม่พันธุ์ตัวย่างกบ2ตัวโลแม่นจะสักใส่ตัวละ50ซีซีภายหลังเราสักยาแล้วเอากบพ่อแม่พันธุ์ไปวางไว้อ้างที่เราเกี่ยมไว้ได้12ชั่วโมงกบจะไข่เมื่อกบไข่แล้วเราเอาพ่อแม่พันธุ์ออกแยกขนละบอนจากแยกออกแล้วไข่ได้24ชั่วโมงไข่จะแตกเป็นฮวกภายหลังลูกฮวกแตกได้3วันให้ป้อยน้ำเข้าอ้างให้ได้ระดับ50ซังติเมตรเพื่ออนุบาลลูกฮวกต่อไปอีก14วันเมื่อไข่แตกแล้ว 1-3 วันบ่ให้อาหารวันที่4จะให้อาหารการให้อาหารนั้นจะให้น้อยแล้วก็ให้หลายเทื่ออาหารฟุ้นผสมใส่น้ำเห็ดเป็นก้อนแล้วก็ให้กินเทื่อละน้อยเมื่อละให้ไม่เมื่อได้14วันแล้วก็ย้ายไปอนุบาลใส่กระสังด้วยอาหารเม็ดในการให้อาหารแม่นให้วันละ3ครั้งเซาสวยแรงปริมาณที่ให้แม่นสังเกตการกินของลูกฮวกถ้ามันกินหมดแม่นให้ตื้มถ้าเหลือแม่นให้ลดลงอนุบาลไปจนกว่าห่างสุดเฮาจึงสามารถจำหน่ายลูกกบได้คัดตัวที่หางกูดหันออกไว้บนหนึ่งแล้วก็เกลือมือหนึ่งสามเทือได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็เริ่มขายกบน้อยขายลูกมันก็เป็นรุ่นตัว500-600 800ตัว1,000ทั้งหมดนั้นก็แม่นขั้นตอนการผลิตลูกกบถ้าหากทานผู้ชมหรือสาวกสิกรท่านใดสนใจอยากมาฝึกอบรมหรือถอดถอนบทเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์020-9897-6875ชมและที่ผ่านไปทั้งหมดนั้นก็แม่นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการของพวกเฮานำเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมท่านสามารถติดตามรับชมรายการของพวกเฮาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง1และทางโทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ก่อนจากกันไปในมื้อนี้ก็ขอฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านในการป้องกันพยาธิโควิด -19 และขอเชิญชวนให้ท่านผู้ชมท่านใดที่ยังบ่ทันได้ไปฉีดวัคซีนก็ขอให้ท่านนั้นไปฮับการฉีดวัคซีนได้ให้ครบ2เข็มเนาะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวท่านเองในการป้องกันพยาธิโควิด -19 มาวันนี้ข้าพเจ้าเวียงสมัยพุทธวงศ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวสารของกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้และทีมงานของทางโทรภาพแห่งชาติลาวต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในอาทิตย์หน้าสำหรับมื้อนี้สบายดีสามเมืองลาวเมืองสวยงามสามเมืองลาวสงครามที่ผู้พันธ์ทำมาลมพัดตรงไป